สวัสดีครับผมวันแบงค์วันนี้จะมาสอนวิธีการรับมือกับไรซีแต่ข้อมูลหลักเต็มกันนะครับดูสิฮาร์ดดิสก์จะเต็มแล้วจะว่าไปทั้งที่ไรซีเรานี้แทบจะไม่เคยลงโปรแกรมหรือว่าโหลดอะไรที่มีข้อมูลหนักๆมาเก็บไว้ในเครื่องเลยนี่นาถ้าจะบอกว่าเคลียร์ถังขยะจริงๆเราก็เคลียร์แล้วนะเทมต่างๆวิธีในเน็ตก็ลบและทำตามมาหมดแล้วพื้นที่ก็เพิ่มมานะแต่เหมือนยังเยอะเหมือนเดิมเอ๊ะหรือว่ามันต้องมีอะไรที่ซ่อนเราอีกแน่ๆสงสัยต้องใช้โปรแกรมพิเศษมาช่วยเราเสียแล้วจะได้รู้ว่าข้อมูลมันไปหนักไปแอบซ่อนที่ไหนกันแน่จะได้ทำการลบมันออกไปเสียทีเปิดโปรแกรม Trisize ขึ้นมากันเลยเมื่อโปรแกรมเด้งมาก็จะพบหน้าต่างหลากหลายรายการในที่นี้เราจะทำการสแกนไดซีให้เลือกเมนูด้านบนว่า Select Directory ให้เข้าไปที่ My Computer จากนั้นเลือกไดซีแล้วทำการคลิกปุ่มด้านล่าง Select Folder ระบบจะประมวลผลและโชว์รายละเอียด Size ของโฟลเดอร์เมื่อลองดูแล้วจะเห็นได้ว่าข้อมูลนั้นไปหนักออรวมกันอยู่ที่โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Windows ซึ่งมีขนาดที่น่าตกใจคือ 108.4 GB ซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยกับ Windows ที่ไม่ได้โหลดหรือติดตั้งโปรแกรมอื่นเลยนอกจากโปรแกรมที่ไว้สำหรับทำงานลองกดไล่ลงมาในโฟลเดอร์ Windows เราจะได้สืบหาต่อว่าอะไรที่มันทำให้ไดซีเราเกือบเต็มในคลิปจะสังเกตได้ว่าผมได้ไล่ต้อนจนไปเจอต้นตอถึงปัญหาที่ใช้เนื้อที่มากที่สุดในโฟลเดอร์วินโดว์นี้แล้วนั้นก็คือโฟลเดอร์ temp เมื่อกดดูในโฟลเดอร์ temp แทบไม่น่าเชื่อว่ามีไฟล์แปลกๆที่มีนามสกุล .exe ที่ชื่อคล้ายๆกันสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนมากไม่เพียงเท่านั้นแต่ละไฟล์ยังมีขนาด 76.2 เมกะไบต์เลยทีเดียวจึงไม่แปลกใจเลยที่ทำให้ไดซีเราเกือบเต็มอย่ารอช้าครับรีบเอามันออกไปกันเถอะด้วยการกดที่ไฟเจ้าปัญหาเพื่อเป็นจุดเริ่มแล้วเลื่อนไปจุดไฟสุดท้ายเพื่อคลุมไฟทั้งหมดจากนั้นกดคลิกขวาเลือก Delete โหไฟเยอะมาก 1,700 กว่ารายการเลยนะกด Yes เลยครับไฟในโฟลเดอร์ temp หายไปแล้วนาทีนี้ดูเหมือนไดซีเรายังไม่มีการขยับหรือเพิ่มมาเลยนะกลับไปดูที่ Trisize อีกทีเพื่อดูว่าลบแล้วมันไปแอบที่ไหนต่อนะกดปุ่มเมนูหลักเพื่อ refresh ให้ระบบสแกนอัปเดตให้เราอีกทีนี่ไงไฟที่เราลบเมื่อก่อนหน้านี้มันไปแอบที่ไฟ recycle bin เฉยเลยดื้อด้านจริงๆนะไม่รอช้าจัดการลบมันออกไปเลยดีกว่าดูเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ไดซีแล้วนะแย่ไดซีเรากลับมามีพื้นที่เยอะเหมือนเดิมแล้วสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และฝากกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้มีแรงใจทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมวันแบงค์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ